บัตรนะคะมีการคอสลิ่งคนไข้ก่อนเพื่อที่ให้คนไข้ยินยอมเจาะเลือดสลิ่งคนไข้นะคะแล้วก็ส่งคนไข้เข้าไปที่คลินิก ALB นะคะเพื่อนะคะแต่ว่าโรงพยาบาลเองเนี่ยรับผิดชอบนะคะในตำบลนะคะ6หมู่แล้วก็มีชุมชนอยู่ประมาณ83ชุมชนนะคะในพื้นที่ของเรามีโรงพยาบาลเอกชนนะคะที่ช่วยในเรื่องของการดูแลด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ยังอยู่ในบ้านเราเป็นบริบทแบบชุมชนเมืองนะคะก็จะมีหลายภาคส่วนแล้วมีคนที่ย้ายเข้าย้ายออกค่อนข้างเยอะนะคะนะคะที่กรมอนามัยกำหนดอยู่แล้วนะคะอันนี้จะไปขอไปเร็วนิดนึงนะคะเราจัดรับบริการเนี่ยหญิงตั้งครรภ์ทุกคนอยู่แล้วนะคะแต่เราจะเน้นในเรื่อง LT นะคะยูรินชูก้าแล้วก็ทำ GCT ในคนท้องด้วยนะคะป้องกันก็คือพอคลอดออกมาปุ๊บเราจะอาบน้ำเด็ดทันทีนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ต้องผ่านการฆ่าเชื้อการให้ยาเราก็ให้ตามสูตรตามมาตรฐานนะคะอันนี้จะไม่ลงลึกนะคะ HIV เราจะพยายามกระตุ้นหรือว่าแนะนำให้คนไข้เนี่ยฝังยาคุมกำเนิดนะคะหรือถ้าเขามีอายุนะคะพอสมควรแล้วมากกว่า20ปีขึ้นไปเราจะแนะนำให้เขาทำหมันนะคะสำหรับเด็กเองนะคะจะมีการเจาะทำ4เดือนแล้วก็18เดือนแล้วก็มีการส่งข้อมูลเด็กนะคะหรือนัดหมายเด็กเข้ามาที่จะมีการนัดเด็กมารับวัคซีนตามอายุนะคะมีในเรื่องของให้เด็กสามารถดูดนมแม่ได้ที่มาที่นี่เพราะว่าทางได้อันดับ2ของโลกของเรื่องการดูแลแม่ที่เป็น HIV แล้วลูกไม่ติดเชื้อจากแม่ 100% นะครับซึ่งของเราก็ได้รับคนที่มาดูงานกรมอนามัยกับองค์การยูนิเซฟซึ่งเขาก็ดูว่าประเทศจีนเห็นว่าเรามีความรู้แล้วก็ทำได้ปฏิบัติได้ทางเรื่องนี้จีนก็เลยส่งแพทย์จากจีนมาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ว่าประเทศจีนที่ทำมาดูงานของเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยซึ่งสร้างชื่อเสียงไว้นะครับเป็นเรื่องว่าแม่น่ะแม่ติดเชื้อ HIV คือโรคเอดส์แล้วทีนี้เราได้รับการรักษามาตรฐานแล้วทำให้ลูกแม่ที่ท้องแล้วลูกเนี่ยไม่ติดเชื้อจากแม่เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยแม่ติดเชื้อจะนำไปสู่ลูกแต่ทีนี้เนี่ยของเราเนี่ยดูแลได้มันจะมีมาตรฐานว่ากินยาอันนั้นตามมาตรฐานของเขาแล้วเราเนี่ยปฏิบัติได้ 100% แล้วทำให้ลูกเนี่ยไม่ติดเชื้อจากแม่ 100% ครับได้รางวัลอันดับ2ครับก็ถือว่าเป็นต้นแบบอันดับ1ก็น่าจะประเทศคิวบาครับที่ได้รางวัลของระดับโลกครับ WHO วันนี้เขาเดินทางมาที่จังหวัดปทุมเขาเลือกที่ปทุมนะครับจริงๆเข้ามาหลายวันแล้วเขามาดูหลายเรื่องเช่นระบบสตบึงยี่ถมาดูภาคปฏิบัติกับชาวบ้านที่ประชาธิปัตย์